สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยชาวณไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันเอาละครับวันนี้วันอาทิตย์อีกแล้วนะฮะทุกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับส่วนมากก็จะมีคู่มวยโลกที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางอเมริกาก็ดีทางยุโรปก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในเอเชียบ้านเรานะครับในประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะชอบจัดมวยกันศึก WBSS หรือว่า World Boxing Super Series ในรุ่นแบนตัมเวทซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยนะครับแฟนมวยชาวไทยก็ให้ความสนใจไปที่นาโอยะอิโนเอะเพราะตั้งแต่เขาเริ่มเทิร์นโปรชกมวยสากลอาชีพก็มีนักมวยไทยที่ไปข้องเกี่ยวกับเขาหลายคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสามารถเล็กเป็นเพชรบางบอนแล้วเขาก็ขยับรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่น115ปอนด์ซุปเปอร์ฟลายเวทซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่แหลมของเราก็เป็นแชมป์โลกของสภามวยโลกหรือว่า WBC อยู่แล้วก็ไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าได้ไปชกร่วมรายการเดียวกันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้แฟนมวยหลายๆคนประกบคู่อยากให้พี่แหลมกับทางด้านนาโอยะเนี่ยเปิดศึกฟาดปากกันนะครับมาดูว่าใครจะเป็นยอดมวยในรุ่น115ปอนด์แต่ก็เป็นกระแสให้พูดคุยกันได้อยู่แป๊บเดียวเพราะว่าทางด้านนาโอยะอิโนเอะนั้นก็ได้เลื่อนพิกัดรุ่นไปชกในรุ่น118ปอนด์แล้วเขาก็ทำสำเร็จโดยการขึ้นมาเป็นจ่าฝูงขึ้นมาเป็นหัวแถวในรุ่น118ปอนด์แต่แฟนมวยก็ยังตั้งข้อสังเกตไงครับว่าเขาคนนี้เนี่ยเก่งจริงหรือว่าเก่งปลอมกันแน่ก็มีคำครหามากมายว่าเอ้ยเก่งแต่ในบ้านหรือเปล่าเรียกแต่หมูมาทุบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละจนเป็นที่มาของการที่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองละมั้งว่าเขาเนี่ยมีดีพอขนาดไหนเก่งจริงหรือเปล่าจะให้แฟนมวยเนี่ยยอมรับเขาได้หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจมาร่วมศึกนี้รายการนี้ WBSS หรือ World Boxing Super Series นั่นเองก็เป็นมวยทัวร์นาเมนต์นะครับโดยการนำมวยที่มีชื่อเสียงในพิกัดรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยนะครับมาชกชิงถ้วยมูฮัมหมัดอาลีแล้วก็เงินรางวัลกันนะครับโดยรอบนี้เนี่ยก็เป็นรอบเซมิไฟแนลแล้วนะครับเป็นคู่มวยที่แฟนมวยชาวไทยก็ให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนาโอยะอิโนเอะพบกับเอ็มมานูเอลโรดิเกสซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต่างทำฟอร์มมาอย่างสวยงามในรอบที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็มีสถิติไร้พ่ายทั้งคู่ด้วยโอ้โหแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นแชมป์โลกคนละสถาบันนาโอยะอิโนเอะนั้นเป็นแชมป์โลก WBA โรดิเกสนั้นเป็นแชมป์โลก IBFตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าครั้งนี้จะเป็นการชกล้มแชมป์กันไปในตัวด้วยนะครับแต่พอไปเห็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็การชกที่ผ่านมาก็อ้าวไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่นะผมไม่ได้พูดเองเองคือผมไปดูข้อมูลในบล็อกเร็กเขาขึ้นว่าเป็นลักษณะเดิมพันแชมป์จริงๆนะครับแต่ว่าด้วยรายละเอียดยิบย่อยรายละเอียดปีกย่อยของสถาบันนู่นนี่นั่นเนี่ยเอามาถกกันเอามาคุยกันจนทำให้ศึกนี้เนี่ยกลายเป็นนาโอยะอิโนเอะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก IBF จากทางด้านโรดิเกสแล้วก็มีชิงเข็มขัดเดอะริงด้วยนะครับโดยผลมวยนั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรานะครับหลายๆคนก็อาจจะคาดการเอาไว้แล้วล่ะว่าพอมวยคู่นี้เนี่ยเจอกันผลจะจบเช่นไรแต่ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้นะครับโดยทางด้านมอนสเตอร์นาโอยะอิโนเอะนั้นใช้เวลาไม่เต็ม2ยกนะครับก็กดเอ็มมานูเอลโรดิเกสร่วงแล้วร่วงอีกนะครับก็3นับทีเดียวจนนับที่3เนี่ยกรรมการก็โบกมือยุติการชกไปในที่สุดนะครับทำให้ด้านนาโอยะอิโนเอะนั้นกระชากแชมป์ในรุ่นแบนตัมเวท IBF จากเอวของนักชกเปอร์โตริกันและคว้าแชมป์ว่างรุ่นแบนตัมเวทของเดอะริงเนี่ยมาคาดเอวต่อจากแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของ WBA ที่เขาครองอยู่แล้วได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ WBSS ซีซั่นที่2นี้นะครับรุ่นแบนตัมเวทโดยจะต้องพบกับโนนิโตโดเนียซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนของ WBA ชาวฟิลิปปินส์ต่อไปครับก็ถือว่าเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่มาแรงทีเดียวมีพัฒนาการด้านการชกที่ดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายนี่ก็แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับในชั่วโมงนี้นาทีนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครกันแน่ระหว่างนาโอยะอิโนเอะหรือว่าโนนิโตโดเนียจะเป็นผู้ได้ชูถ้วยมูฮัมหมัดอาลีโทฟี่นะครับอีกไม่นานเกินรอ
เอาละครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกราบงามๆครับ